ัชรินทร์ลิ่ว16คน ITF World Tennis Tour สัปดาห์ที่9กีฬาวันที่4กันยายน2567 15:21 น.การแข่งขันเทนนิสนานาชาติ ITF World Tennis Tour ประจำปี2024สัปดาห์ที่9ซึ่งเป็นสัปดาห์สุดท้ายของปีนี้เทนนิสหญิงรายการ ITF World Tennis Tour Presented by SAT 6และเทนนิสชายรายการ ITF World Tour M9ชิงเงินรางวัลรวมรายการละ 25,000 ดอลลาร์หรือประมาณ 891,250 บาทรวม2รายการอยู่ที่ 1,782,500 บาทที่สนามกีฬากลางตุมปังมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จังหวัดนครศรีธรรมราชเมื่อวันที่4กันยายน2567เป็นการแข่งขันรอบแรกวันที่2ประเภทหญิงเดี่ยวรอบแรกอีฟพัชรินทร์ชีพชาญเดชนักเทนนิสสาวขอนแก่นวัย29ปีมือ499ของโลกที่ปีนี้คว้าแชมป์ ITF อาชีพไปได้แล้ว3รายการประเดิมสนามด้วยการเอาชนะดาเรียคูดาโชวานักขวดสาววัย21ปีมือ535ของโลกได้ 2-0 เซต 6-1 และ 6-4 ในเวลา1ชั่วโมง16นาทีส่งให้พัชรินทร์ผ่านเข้ารอบ2หรือ16คนสุดท้ายไปพบกับหวังเหมยหลิงสาวจีนมือ445ของโลกด้านโอเว่นธนเพชรชันทะนักเทนนิสหนุ่มประจวบคีรีขันธ์วัย24ปีที่ตอนนี้เป็นมือ2ของไทยและมือ677ของโลกแชมป์ชายเดี่ยวศึก ITF World Tour M6 ที่มอวลัยลักษณ์เมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาลงสนามแข่งขันประเภทชายเดี่ยวรอบแรก32คนกับมิตซึกิเหวยคังลีอองนักเทนนิสจากมาเลเซียวัย20ปีมือ709ของโลกเจ้าของแชมป์ชายเดี่ยวรายการ M15 นครศรีธรรมราชเมื่อเดือนกันยายนปีที่แล้วธนเพชรและมิตซึกิต่างเล่นได้ดีทำให้เกมเป็นไปอย่างสูสีทว่าธนเพชรมีโอกาสทำแต้มในจังหวะสำคัญได้มากกว่ากระทั่งเป็นฝ่ายเอาชนะได้2เซตรวด 6-4 และ 7-5 ในเวลากว่า2ชั่วโมงธนเพชรผ่านเข้ารอบ2หรือ16คนสุดท้ายไปพบกับอทิตยาคเนสันจากสหรัฐอเมริกาที่หวดชนะลีฮวงนำจากเวียดนามมือวาง3ของรายการ 2-0 เซต 6-3 6-4 ในส่วนผลการแข่งขันของนักเทนนิสไทยรายอื่นมีดังนี้หญิงเดี่ยวรอบแรกบุญยวีธรรมชัยวัฒน์ชนะคานาโกะโมริซากิญี่ปุ่น 6-2 6-4 พานินโควาพิทักษ์เทศแพ้อันรินากาตะญี่ปุ่น 4-6 1-6 ชายเดี่ยวรอบแรกกสิดิษฐ์สำเร็จวาง8ชนะเจสซี่เดลานีออสเตรเลีย6-3 6-4 พวิทย์สอนหลักทรัพย์ชนะฮิวโก้ปีแอร์ฝรั่งเศส 4-0 เรดเจ็บมือขวานัทยุทธนิธิทนนนท์แพทย์เจคเดลานีวาง4ออสเตรเลีย 4-6 5-7 ธนกรศรีรัตน์แพ้ดีราชโกดันชาศรีนิวาสันอินเดีย 3-62-6 กันตินันสูตินันโอภาสแพทย์เจเดนคอร์ดออสเตรเลีย 6-4 2-6 และ 4-6 จิรัตน์นวสิริสมบูรณ์แพ้สสิกุมามุกุลอินเดีย 3-6 2-6นัดลั่นเราออกมาแล้วไม่ยุ่งบิ๊กป้อมพปชรเผยนฤมลอิทธินั่งคณะรัฐมนตรีในนามพรรคกล้าทำการเมืองวันที่3กันยายน2567 12:23 น.ธรรมนัสลั่นเราออกมาแล้วไม่ยุ่งบิ๊กป้อมพปชรเผยนฤมลอิทธินั่งคณะรัฐมนตรีในนามพรรคกล้าทำยันสนับสนุนรัฐบาลส่วนจำนวนจะ29เสียงหรือไม่บ่ายนี้เดี๋ยวก็รู้เมื่อวันที่3กันยายน67ที่ทำเนียบรัฐบาลรอ.ธรรมนัสพรหมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ล่าวก่อนประชุมคณะรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีถึงรายชื่อคณะรัฐมนตรีในรัฐบาลแพทองธารที่ปรากฏในโควต้ากลุ่มของตนเอง3คนว่าไม่ใช่โควต้ายืนยันเป็นสิทธิของนายกรัฐมนตรีว่าจะเลือกใครเมื่อผู้สื่อข่าวถามว่าส่งไป3รายชื่อใช่หรือไม่รอ.ธรรมนัสกล่าวว่าไม่ได้ส่งเมื่อถามถึงการส่งชื่อนายอัครา พรหมเผ่าน้องชายรอ.ธรรมนัสกล่าวว่าอาจจะมีมือที่มองไม่เห็นส่งไปส่วนชื่อนางนฤมลพินโยสินวัฒน์เขาส่งด้วยตัวเองในนามพรรคกล้าธรรมเช่นเดียวกับนายอิทธิศิริรัตยากรผู้สื่อข่าวถามว่าได้คุยกับนายอัครา หรือไม่รอ.ธรรมนัสกล่าวว่าน้องชายอยู่การเมืองมานานเป็นรองนายกอบจ.หลายสมัยจนมาเป็นนายกอบจ.อยู่การเมืองมาก่อนสำหรับตนยืนยันว่ายังเป็นรัฐบาลแม้ไม่มีตำแหน่งในรัฐบาลแต่จะกลับไปทำหน้าที่ฝ่ายนิติบัญญัติทำงานสภาในนามรอ.ธรรมนัสพรหมเผ่าส.ส.พะเยาเขตหนึ่งเพื่อสนับสนุนรัฐบาลเมื่อถามถึงการทำงานกับพรรคพลังประชารัฐพ.ป.ช.ร.รอ.ธรรมนัสกล่าวว่าไม่ทราบไม่ได้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับพรรคพลังประชารัฐไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับการบริหารผู้สื่อข่าวถามถึงการโหวตร่างงบรบงบประมาณรายจ่ายประจำปี2568ในสภาจะเห็นภาพชัดว่ากลุ่มของรอ.ธรรมนัสมีสดจำนวนกี่เสียงใช่หรือไม่รอ.ธรรมนัสกล่าวว่าเราสนับสนุนรัฐบาลส่วนจำนวนเสียงจะเป็น29เสียงหรือไม่บ่ายนี้เดี๋ยวก็รู้โดยการโหวตสนับสนุนงบประมาณไม่ว่าจะอยู่ฝ่ายไหนเรื่องที่เป็นผลประโยชน์ต่อประชาชนจะไปค้านทุกเรื่องต้องไม่ใช่กลุ่มของตนเมื่อถามว่านโยบายของพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณเรื่องน้ำและที่ดินจะมีการสานต่อหรือไม่รอ.ธรรมนัสกล่าวว่านโยบายที่ตนทำคือนโยบายที่เป็นคนคิดเช่นการเปลี่ยนที่ดินสปก.ให้เป็นโฉนดส่วนเรื่องน้ำก็ทำต่อมาตั้งแต่เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เมื่อถามย้ำว่าได้ฝากกระทรวงเกษตรศาสตร์ไว้กับนางสาวนฤมลและนายอัครา หรือไม่รอ.ธรรมนัสกล่าวว่าไม่ต้องฝากเพราะนะส.นฤมลเป็นอดีตรัฐมนตรีมาก่อนเมื่อถามว่าเสียใจหรือไม่ว่าสมัยหน้าจะไม่ได้นั่งรัฐมนตรีแล้วรอ.ธรรมนัสยิ้มก่อนตอบว่าดูหน้าตนน่าจะมีความสุขมากกว่าได้พักบ้างเพราะเหนื่อยมาผู้สื่อข่าวถามว่าได้เคลียร์กับพลเอกประวิตรหรือยังรอ.ธรรมนัสกล่าวว่าไม่มีอะไรผมไม่ทะเลาะกับใครส่วนใครจะคิดอะไรก็แล้วแต่เขาเมื่อถามย้ำว่าเป็นไปได้ว่าจะเคลียร์กันเพื่อแยกย้ายกันหรือจะอยู่กันแบบนี้รอ.ธรรมนัสกล่าวย้ำว่าไม่ได้ทะเลาะกับใครอะไรก็ตามในการเมืองที่ไม่เป็นไปอย่างที่เราคิดเราคาดหวังเราก็ถอยออกมาไม่ได้หาเรื่องใครผู้สื่อข่าวถามต่อว่ายังมีความรู้สึกกับพลเอกประวิตรเหมือนเดิมใช่หรือไม่รอ.ธรรมนัสกล่าวว่าเราออกมาแล้วเราอย่าไปคิดอะไรมากออกมาก็คือออกมาขนไก่หญิงคู่ญี่ปุ่นอดีตแชมป์โลก2สมัยประกาศเลิกเล่นร่วมกันพร้อมรีไทร์กีฬาวันที่4กันยายน2567 13:04มายูมัตสึโมโตะและวาคานะนากาฮาระนักแบดมินตันหญิงคู่มือ7ของโลกชาวญี่ปุ่นประกาศเลิกเล่นคู่กันโดยในรายของนากาฮาระเตรียมรีไทร์ในเดือนพฤศจิกายนนี้มายูมัตสึโมโตะและวาคานะนากาฮาระได้ตั้งโต๊ะแถลงข่าวถึงการตัดสินใจที่จะเลิกเล่นคู่กันรวมถึงแผนการต่อไปในวงการแบดมินตันของทั้งคู่โดยมายูมัตสึโมโตะระบุว่าสำหรับอนาคตของคู่ของเราการแข่งขันแบดมินตันรายการ Japan Open ถือเป็นครั้งสุดท้ายของคู่มัตสึโมโตะและนากาฮาระค่ะเราทั้งสองคนสู้ด้วยกันมา11ปีแล้วและเราก็ต่อสู้เพื่อทีมชาติมา9ปีและฉันว่าเป็นเวลา11ปีที่เราผ่านประสบการณ์ที่ทั้งยากลำบากและสนุกสนาน
ร่วมกันมาโดยส่วนตัวแล้วฉันมีความตั้งใจที่จะเล่นแบดมินตันต่อไปในอนาคตค่ะและฉันก็อยากจะขยับร่างกายให้มากขึ้นอีกหน่อยรวมถึงการเผชิญกับความท้าทายต่างๆดังนั้นฉันจึงตัดสินใจที่จะเล่นแบดมินตันต่อไปอย่างไรก็ตามฉันจะออกจากสโมสรโฮคุโตะแบงค์หลังการแข่งขันรายการอาคิตะในวันที่10พฤศจิกายนนี้ค่ะฉันรู้สึกขอบคุณวาคานะนากาฮาระจริงๆค่ะเราได้แชมป์โลก2สมัยติดต่อกันและได้ลงแข่งขันในโอลิมปิกด้วยกันถึง2ครั้งซึ่งแน่นอนค่ะว่านี่จะเป็นสิ่งที่อยู่กับฉันตลอดไปและฉันคิดว่ามันจะคงอยู่และมีค่าตลอดชีวิตของฉันอย่างแน่นอนค่ะด้านวาคานะนากาฮาระกล่าวว่าฉันกำลังคิดว่าจะเข้าร่วมในเอสเจลีกเพียงอย่างเดียวในช่วงทัวร์นาเมนต์ที่เหลือค่ะและฉันก็ได้ตัดสินใจที่จะรีไทร์ในฐานะนักกีฬาในเดือนมีนาคมปีหน้าค่ะมีหลายสิ่งที่เกิดตลอด11ปีที่ฉันได้พบกับมายูแต่ท้ายที่สุดแล้วฉันอยากจะขอบคุณมายูจริงๆสำหรับการทำงานหนักร่วมกับฉันฉันขอบคุณจริงๆค่ะสำหรับมายูมัตสึโมโตะและวาคานะนากาฮาระเคยจับคู่กันขึ้นเป็นมือหนึ่งของโลกในช่วงปี2019รวมถึงได้แชมป์โลกในประเภทหญิงคู่2ปีซ้อนในปี2018และ2019ขณะที่ในโอลิมปิกครั้งที่ผ่านมาทั้ง2คนไม่สามารถผ่านรอบแบ่งกลุ่มได้โดยจบเป็นอันดับ3ของกลุ่ม A